บทที่7การรับบัพติศมาเมื่อได้เวลาที่พระเยซูจะเริ่มปฏิบัติภารกิจของพระองค์สำหรับคนทั้งหลายสิ่งแรกที่พระองค์ได้ทำก็คือทรงไปที่แม่น้ำจอร์แดนหรือว่าแม่น้ำยาระเด็นและรับบัพติศมาจากท่านโยฮันโยฮันคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ตระเตรียมทางไว้สำหรับพระเยซูโยฮันได้เทศนาเป่าประกาศว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดมาระโกบทที่1ข้อ15หลายคนได้สำนึกบาปและกลับใจใหม่จากความบาปนั้นและได้รับศีลในแม่น้ำจอร์แดนพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้โยฮันทราบว่าพระมาซีฮาหรือพระผู้ช่วยจะมาขอรับศีลจากท่านและท่านจะได้ทราบว่าพระองค์คือใครในที่สุดเมื่อโยฮันได้พบกับพระเยซูโยฮันได้เห็นพระพักตร์อันฉายออกซึ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์โยฮันถึงกับบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะให้บัพติศมาแก่พระองค์พระองค์นั่นแหละที่ควรจะให้บัพติศมาแก่เขาแต่พระเยซูทรงตรัสตอบว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการมัทธิวบทที่3ข้อ14และ15และในขณะที่พระองค์ทรงตรัสถ้อยคำนี้พระพักตร์ของพระองค์ก็ทรงฉายแสงรัศมีเหมือนอย่างตอนที่ชายชราที่ชื่อซีมโอนได้เห็นเมื่อพระองค์ยังทรงเป็นทารกอยู่ฉะนั้นโยฮันจึงพาพระองค์ลงไปยังแม่น้ำและให้พระเยซูรับบัพติศมาต่อหน้าประชาชนทั้งหลายเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำได้ทรงคุกเข่าลงที่ริมตลิ่งและอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะนั้นท้องฟ้าได้เปิดออกและมีรัศมีฉายลงมาและพระองค์ได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่เหนือพระองค์มัทธิวบทที่3ข้อ16พระพักและพระวรกายของพระองค์ทรงเปล่งแสงรัศมีของพระเจ้าและขณะนั้นได้มีเสียงจากสวรรค์ตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมัทธิวบทที่3ข้อ16และ17แสงที่ฉายจากพระเจ้ามาที่กายของพระเยซูนั้นฉายมาเพื่อเราทุกคนพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของพระเยซูฉันใดก็จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราฉันนั้นด้วย
ไม่ว่าท่านจะเป็นคนยากจนเข็ญใจหรือเป็นคนผิดบาปหรือคนต่ำต้อยด้อยวาสนาท่านก็สามารถจะมาหาพระผู้เป็นเจ้าได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์คำตรัสที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากและพระองค์ทรงตรัสกับเราทุกคนในวันนี้ด้วยเช่นกัน